จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าถ้าสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็คงเป็นเกมที่แต่ละคนก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแม้ว่าจะเป็นรูปเกมต่างๆที่อาจจะไม่ประทับใจสักเท่าไหร่นะครับแต่แง่ของผลการแข่งขันมันยังอาจจะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มกันได้นะครับ ถ้าหากเป็นแฟนบอลลิเวอร์รพูลเองหนึ่งแต้มเมื่อวานนี้ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจแล้วก็แฟนบอลลิเวอร์รพูลส่วนใหญ่ถือว่าไม่ได้เสียใจอะไรกับการที่ไม่ชนะเมื่อวานนะครับกลับดีใจด้วยซ้ําว่าการที่จะมีแต้มกลับบ้านไปทั้งท้งที่ฟอร์มการเล่นไม่ดีแบบนี้มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งนะครับในในเขาเรียกคุณสมบัติของทีมที่อาจจะผสมสความสําเร็จในช่วงปลายฤด,ดูกาลก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนะครับถ้าหากลิเวอร์พูลเองสามารถเดินหน้าเก็บแต้มในบ้านได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะตบเด็กทีมที่ ต่ำชั้นกว่าได้สม่ำเสมอการเจอกับทีมใหญ่อาจจะก,กลายเป็นการที่แบ่งแต้มหรือเสมอกันไปซะวนใหญ่ก็น่าจะทําให้โอกาสที่ในช่วงของปลายฤดูกาลนะครับน่าจะมีการลุ้นแชมป์กันได้สนุกสนานซึ่งนี่เป็นถือเป็นฤดูกาลหนึ่งนะครับที่ลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมอื่นๆต่างมีโอกาสนะครับที่จะ เบียดเสียดตัวเองขึ้นไปแล้วก็เป็นการขยับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ค่อนข้างจะสนุกเพราะว่ามีโอกาสขึ้นมาหลายๆทีมเลยนะครับไม่เหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาที่ผ่านพักสิบนัดยี่สิบนัดก็เริ่มจะเห็นอะไรที่ขาดลอยทิ้งระยะห่างกันเกิดขึ้นแต่ฤดูกาลนี้นะครับบอกได้เลยว่าในแต่ละสัปดาห์มีโอกาสที่บัลลังจ่าฝูงจะสลับเปลี่ยนมือกันทุกสัปดาห์หลังจากนี้ไปเป็นไปได้สูงเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดความพร้อมนะครับเกี่ยวกับฟุตบอล พรีเมลิกทั้ง2คู่นี้นะครับมาฝากกันในช่วงท้ายว่าโอกาสและแนวโน้มนะครับที่ในเ,เกมคู่ทั้ง2คู่นี้จะจบลงอย่างไรนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่การทีมใดจะได้แต้มน่าจะเอ็นเอียงไปทางไหนด้วยเช่นเดียวกันนะครับสปเปร์นะครับตอนนี้อยู่ที่4ของตารางนะครับ 26คะแนนขณะเดียวกันแอสตันวินล่าอยู่ที่5ของตารางนะครับมีอยู่25คะแนนนะครับปัญหาของซเปอร์ในเกมนี้นะครับคงต้องบอกว่าเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับค่อนข้างเยอะมิหนำซ้ำนะครับทั้งคริสเตียนโรเมลนะครับแล้วก็ทางด้าน uma, อีฟบิซูมา2คนนี้เป็น2ขุนพลที่ต้องติดโทษแบนในนัดนี้ด้วยเช่นเดียวกันเจ็บก็มากพออยู่แล้วอยางมาติดแบนอีก2เหมือนกันนะครับสำหรับสเปอร์ มาเจอกับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งนัดนี้นะครับมีขุนพลอย่างบรูเอนเดียที่ยังบาดเจ็บนะครับไทโรนมิงมีสสำคัญเหมือนการบาดเจ็บจกอกแรมซี่นะครับก็ยังบาดเจ็บลงไม่ได้เหมือนกันลอกนั้นยังคงเป็นทัพที่ทาง อูนายเอเมรี่ยังสามารถจัดลงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นคู่กันในแดนหน้าระหว่างโอลิวัตกินนะครับกับดียาบี้นะครับแล้วก็แม็กกินนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่โอเคซึ่งนัดน,นี้อาจจะได้เห็นเตลรมันนะครับลงสนามก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน เจ้าบ้านสเปอร์นะครับนี่คือบททดสอบที่สําคัญเลยนะครับสำหรับในค่ําคืนวันนี้เนื่องจากว่าเปอร์นะครับออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าหลังจากที่เริ่มออกอาการเป๋มีอาการบาดเจ็บนะครับติดโทษแบนพวกเขาเองก็เริ่มจะออกอาการคว้าชัยชนะได้ค่อนข้างยากด้วยเหมือนกันนะครับนัดนี้นะครับซงเฮงมินนะครับยังกลงมาเป็นหัวหอกตัวหน้าเป้าให้กับทีมได้เหมือนกันนะครับ ส่วนตัวทําเกมริมเส้นนะครับคูลอฟสกี้ก็ยังอยู่นะครับแบรนดอนจอนสันนะครับก็น่าจะได้รับบทบาทในช่วงที่ภาพทีมไม่ค่อยพร้อมนะครับซึ่งอาจจะมีเห็นเรื่องของโจวานี่นะครับโลเซลโซลงเล่นเช่นเดียวกันนะครับหลังจากระยะหลังตกเป็นตัวสำรองมาโดยตลอดอาการบาดเจ็บของผู้เล่นก็ทําให้โอกาสของเขามาเจือนแล้วนะครับส่วนคููเซนเตอร์แบ็กนะครับตัวจริงเจ็บทั้งคู่ตัวจริงคนนึงเจ็บคนนึงติดโทษแบนนัดนี้นครับก็จะจะเป็นเบนเดวิสนะครับจับคู่กับเอลิกไดเออร์อยู่เช่น เดียวกันนะครับความน่าจะเป็นของเกมนัดนี้ดูแล้ว สเปอร์ได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับผมว่าทางเรื่องของสภาพจิตใจความรู้สึกนะครับคุณซือคนใหม่ของสเปอร์ก็ค่อนข้างจะบิิวมาดีพอสมควรขณะเดียวกันแอสตันวิลล่าเองก็กลายเป็นทีมที่เหนียวแน่นขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อนข้างมีผลงานการเล่นค่อนข้างสม่ําเสมอแต่เรื่องของตัวผู้เล่นที่ไม่พร้อมของสเปอร์ผมดูแล้วคู่นี้น่าจะมีโอกาสแบ่งแปมกันไปเหมือนกันมีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงที่สุดเลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนค่อนข้างสนใจนะครับนั่นก็คือ เอฟเวอร์ตันนะครับที่พร้อมที่จะลงขนามบทขยี้บทกระบายความเครียดแค้นนะครับจากการโดนตัดแต้ม10แต้มของตัวเองไปเนี่ยเปิดลังพร้อมกับการรับมาเย็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเตด นะครับซึ่งนัดนี้นะครับแมนยูเองก็ยังมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนแล้วก็เช็คความฟิตอีกหลายๆคนเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าอังเดโอน,น่านะครับจะลงมาเฝ้าเสาได้หรือไม่นะครับหลังจากที่มีปัญหาการบาดเจ็บในการเล่นกับทีมชาติแคมรูนนะครับนอกจากอังเดโอน,น่าแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าลุคชอจะคืนสนามได้หรือย,อยังลัสมุทไทรูนนี่ก็มีปัญหา เช็คความฟิตจอร์นี่อีแวนนะครับอารอนวานบิสกาทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงของการเช็คความฟิตส่วนที่บาดเจ็บแน่ๆเลยนะครับอ่าลิซันโดมาร์ติเนสนะครับไทเรลบาร์มาเซียนะครับแล้วก็มีอาร์มติอาโลนะครับกาเซมิโลพวกนี้นะครับแล้วก็คิสเซนต์อิลิเซนก็ถือว่าแมนยูเองก็ไม่ได้พร้อมนะครับผู้เล่นที่มีอยู่ก็ยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนะักสักเท่าไหร่ส่วนความพร้อมของเอเวอเรตันถ้าเอากันจริงๆเองตอนนี้พวกเขาเองก็เริ่มจะมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจน แล้วก็การที่พวกเขาเริ่มเป็นทีมที่แพ้ยากขึ้นเรื่อยๆเชื่อได้เลยว่าวันนี้นะครับว่าอาจจะทําให้เกิดปัญหาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เหมือนกันในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็มองว่าทางด้านเอเวอเรตต์นัดนี้ไม่น่าจะถึงแพ้นะครับโอกาสที่ถ้าหากพวกเขาวิ่งสู้ฟัดบทขยี้ใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการที่เราคาดการณ์กันเอาไว้ว่าพวกเขาจะระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาเป็นทวีคูณในเกมนี้ก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ